สวัสดีครับพวกเราคือ javathailand.com นะครับผมจะพรีเซนต์นะครับ javathailand.com รับเป็นวิทยากรอบรมด้านโปรแกรมมิ่งนะครับโดยจะเน้นที่สายโปรแกรมทาง Open Source ทั้ง Java แล้วก็ PHP 2ด้านทำไมต้องเป็น Java Thailand นะครับก็เราจะเน้นที่การขึ้นระบบได้จริงโดยยึดเอาเวิร์กช็อปเป็นหลักนะครับเวลาที่มีการอบรมเราจะเน้นไปที่ตัวเวิร์กช็อปเลยเราใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับไม่มีวิชาการพยายามตัดเรื่องของทฤษฎีหลักการต่างๆออกให้เหลือเฉพาะภาคปฏิบัติแล้วก็เราแจกเอกสารประกอบพร้อมทั้งโค้ดตัวอย่างอีกมากมายเพื่อเสริมความเข้าใจครับก็จะเป็นชุดเอกสารชีทที่เราสร้างทำขึ้นมาเองก็บรรยายโดยโปรแกรมเมอร์ผู้มีประสบการณ์จริงนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำตรงนี้มานานเลยนะครับเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับเนื้อหาลงลึกลงแล็บจริงตลอดเรื่องนะครับบรรยายเสริมไปด้วยระหว่างการปฏิบัติก็คือว่าเราจะลงแล็บตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันสุดท้ายนะครับส่วนเรื่องของหลักการหัวข้อต่างๆเราก็จะเสริมค่อยๆเสริมเข้าไประหว่างที่เราทำแล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถได้ความรู้เชิงปฏิบัติเยอะแล้วก็มีทฤษฎีแทรกนิดเดียวนะครับแล้วก็เราเดินทางไปสอนถึงที่ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเราเดินทางไปถึงที่ได้เลยนะครับทั่วประเทศไทยน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เราขณะนี้มีสมาชิก 25,000 คนนะครับทั่วประเทศเลยของต่างประเทศก็มีที่ลาวแล้วก็เราก็ได้เป็นวิทยากรให้กับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นราชภัฏลำปางนะครับม.อุบลก็ที่ต่างๆนะครับตามโรงเรียนตามวิทยาลัยแล้วก็มหาลัยหลายแห่งในประเทศอีกทั้งเรามีความน่าเชื่อถือในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับเพราะว่ามีการแต่งตำรามีการจัดทำสื่อเทรนนิ่งต่างๆออกมาค่อนข้างมากอีกทั้งยังทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจำหน่ายอีกด้วยนะครับทั้งรับ implement ระบบให้กับหน่วยงานต่างๆด้วยไม่ใช่แค่มีความรู้ในเรื่องของการบรรยายอย่างเดียวนะครับภาคสนามก็แน่นนะครับเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเดี๋ยวพรีเซนต์ให้ดูด้านของ Java ก่อนก็จะแบ่งเป็นเรื่องต่างๆอันนี้แล้วแต่ทางผู้เข้าเรียนนะครับว่าสนใจเรื่องอะไรนะครับผมก็แบ่งเป็นกลุ่มให้ก็จะมี Java Basic นะครับสาย Java Desktop สาย Java Web ตัวนี้ฮิตกันมากนะครับ JSP JSTL กับ EL แล้วก็ Servlet เครื่องมือหลักนะครับก็จะเป็น NetBeans IDE แล้วก็เป็น Eclipse ตัว Eclipse นี้จะใช้กับ Windows Builder Pro นะครับซึ่งเป็นทูลในการสร้าง Java GUI Application นะครับแล้วก็ MySQL ซึ่งเป็น Database ยอดนิยมทีนี้มาดูด้านของเทคโนโลยี PHP นะครับก็จะมี PHP Basic แล้วก็การ implement OOP แล้วก็เฟรมเวิร์กต่างๆเรารับอบรมทั้งตัวที่เป็น Kohana นะครับ Y Framework แล้วก็ Cake PHP รวมถึงเฟรมเวิร์กตัวอื่นๆนะครับเช่น CI ทูลหลักๆที่จะใช้นะครับในส่วนของ PHP ก็คือ NetBeans IDE Open Source เต็มตัวนะครับสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการให้พา implement บน open source 100% นะครับเราจะพา set up ตัว Linux OS ซึ่งจะพาใช้ distro ของ Ubuntu แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการเขียนได้ทั้ง PHP และ Java เชื่อมฐานข้อมูล MySQL ได้นะครับอันนี้เป็น open source ทั้งหมดเลยอย่างที่เราไปเคสก็หลายเคสก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะครับตามโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนเขาก็จะ implement เป็น open source 100% เลยซึ่งหลักๆที่ไปก็จะเป็น PHP ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า implement ง่ายกว่าแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรด้วยก็จะเป็นทางด้าน PHP ระยะเวลาในการอบรมโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็น 2-3 วันต่อคอร์สแต่ในบางกรณีนะครับที่หน่วยงานนั้นต้องการลงลึกก็จะใช้เวลาประมาณ5วันตั้งแต่เบสิกเลยจนถึงขั้น advanced ออกเป็นเวิร์กช็อปได้ออกเป็นระบบออกมาได้เลยนะครับวันหนึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันเพื่อไม่ให้
การอบรมมันยืดเยื้อเกินไปนะครับการอบรมมีแบบไหนบ้างนะครับเราลองมาดูอันนี้ของเรานะครับก็จะมีทั้งกลุ่มย่อยก็คืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการอบรมภายในนะครับหรืออย่างบริษัทหรืออย่างกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เฉพาะทีมนะครับจัดกลุ่มกันขึ้นมาก็จะมีประมาณ 5-20 คนอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มเล็กส่วนกลุ่มใหญ่ก็อย่างเช่นในโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาลัย 20-100 คนนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายจะมีเพียงค่าวิทยากรนะครับวันละ 3,500 บาทเข้าอบรมกี่คนก็ได้ไม่เกี่ยวนะครับ10 20คน100คนก็ 3,500 เหมือนเดิมนะครับค่าเดินทาง 1,000 บาทนะครับอันนี้ผมตกไปนะครับ 1,000 บาทนี่คือขาไปนะครับขากลับอีก 1,000 บาทเป็น 2,000 เดี๋ยวผมขอแก้ตัวเลขนิดนึงนะครับผมตกไปค่าเดินทางก็คือขาละ 1,000 บาทนะครับไปกลับก็จะเป็นโอเคนะครับก็จะมีค่าเอกสารอีกของเราก็จะเป็นการแจกชีตแล้วก็เอกสารประกอบการอบรมจะไปนะเป็นลักษณะของรูปเล่มนะครับเหมือนหนังสือต่อคอร์สเลยก็จะได้รับทุกคนนะครับคิดเพียงชุดละ200บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าซื้อหนังสืออีกตัวอย่างเช่นนะครับไปอบรม PHP Kohana 2วันมีผู้เข้าอบรม12ท่านก็จะมีค่าวิทยากร 7,000 บาทค่าเดินทางอีก 2,000 ค่าเอกสาร 2,400 บาทเพราะว่ามีอยู่12ชุดชุดละ200นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาทถ้วนถ้าสนใจทำอย่างไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณถาวรศรีเสนพิลานะครับโทร0868776053หรืออีเมลกันมาที่ thekelo@hotmail.com หรือจะสะดวกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.java-thailand.com หากต้องการจัดอบรมนะครับโปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย10วัน10วันนะครับเพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมเอกสารชุดต่างๆให้เพื่อมีความพร้อมหรือจะตรวจสอบการจองคิวได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเดินทางไปทั่วประเทศนะครับไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เช็คคิวก่อนบางทีหยุดวันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ลูกค้าบางเคสนะครับก็จองล่วงหน้าเป็นเดือนเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดหวังว่าจะได้รับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับ